สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินหมอรู้ไหมว่าตรงนี้หมอเข้ามานั่งหมอนึกถึงอะไรไม่รู้ถ้าผมเป็นคนที่เป็นไบเกอร์นะแล้วผมได้มาแวะพักอย่างนี้แล้วผมเห็นเนี่ยจะหนุกดูวิวเลยเนี่ยวิวอย่างเงี้ยนี่เอางี้ก่อนผมขับรถผ่านหน้าร้านนะครับปึ๊ดขึ้นไปเนี่ยนะผมคิดในใจว่าเฮ้ยช้างมันจะมาปลูกต้นไม้ในหน้าบ้านวะก็คือตรงนี้มันคือเรือนกระจกที่ไว้ยางครับที่กำลังเมาอยู่เลยครับที่ไว้ปลูกต้นไม้อ่ะในยุโรปอ่ะคือขี่ม้ามันตกใช่ไหมเขาก็จะต้องมีเรือนกระจกปรับอุณหภูมิผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยช้างมาปลูกต้นไม้ในหน้าบ้านวะจนวันหนึ่งได้เข้ามาอ๋อร้านกาแฟนั่งเล่นนะครับขับรถมาแวะพักจริงๆมันก็เป็นจุดผ่านเหมือนกันนะใช่ใช่ทางทำนิดนึงใครออกแบบให้เขาว่าต้องเป็นเรือนกระจกปลูกต้นไม้ไอ้กระจกเนี่ยผมคิดเองคิดเองต้นไม้นี่มีเพื่อนออกแบบแล้วที่สำคัญเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าผมนั่งตรงนี้นะแล้วผมเห็นเนี่ยมุมนี้ออกโชว์รูมผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือแลนด์มาร์คอีกอันนึงที่คุณน่ามาเช็คอินนะครับคุณน่ามาก็คือแบบว่าอย่างเงี้ยเห็นในยุโรปครับมันก็คือต้องสร้างไว้นะหิมะมันตกต้นไม้ปลูกไม่ขึ้นแต่ที่เนี้ยร้อนตับแตกเมืองไทยร้อนตับแตกเอาใหม่ติดแอร์แต่ปลูกต้นไม้เหมือนเดิมครับเฮ้ยที่หมอเห็นนี่ต้นไม้จริงนะมีเริ่มมีไม่จริงมาบ้างผมต้นเพราะว่าผมมีรู้สึกบางอย่างว่าเรามันนั่งมันร่วงลงอาหารเพราะจันหนุ่มเนี่ยจะต้องก๊อปอะไรบางอย่างอยู่ที่บ้านก็เนี่ยไฟฝันเลยนะวันหนึ่งเนี่ยด่านฟ้าเนี่ยจะยกเรือนต้นไม้ไปไว้บนด่านฟ้าที่บ้านเอ้าพี่ช้างโปรโมทกันอีกนิดนึงว่าถ้าใครผ่านมาแถวนี้ให้แวะมาได้ที่ไหนจุดแรกจุดตรงไหนดีครับก็ถ้ามาจากกรุงเทพนะครับครับก็ดูสังเกตโลบินสันโลบินสันซ้ายมือซ้ายมือเลยมาสักไม่เกิน500เมตรก็จะเจอฟรีเบมคาเฟ่เทคนิคนิดนึงครับเจอปั๊มปตท.นะครับปั๊มเข้าเลี้ยงเมืองเลยเข้าซ้ายเลยครับคู่ขนานเลยเข้าซ้ายเลยนะครับผ่านหน้าโลบินสันมาเลยเจอโชว์รูมใหญ่สุดในที่นี่แหละครับนะครับเจอฟรีเบมคาเฟ่แน่นอนของเราก็ตรงนี้ครับเมื่อล่าสุดติดท็อปไฟของร้านกาแฟในสุพรรณที่น่านั่งติดท็อปไฟติดท็อปไฟจริงติดท็อปไฟของนี่เมื่อกี้ที่เรามานี่เป็นบรรยากาศลูกค้าก็เต็มเลยนะที่มานั่งชิลมันเป็นเพจอะไรสักอย่างนึงวันนั้นผมมีคนส่งมาให้ดูผมก็ไม่รู้หรอกเฮ้ยเขาบอกว่าเฮ้ยร้านติดท็อปไฟอะไรครับในฐานะผมก็ทำร้านกาแฟเหมือนกันพี่ท้าครับอยู่ที่สตูดิโอผมเห็นนี่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมได้มานั่งเนี่ยผมนั่งได้ทั้งวันก็นั่งแล้วขอเข้าไปชมรถด้วยไปถ่ายรูปไปนู่นนี่นั่นอนาคตเราจะเพิ่มเติมด้านข้างนี่เป็นกะหล่ำแนวคือข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารกาแฟแต่ว่าอาจจะไปนั่งนอนกินกันได้มีโซฟาให้นอนกันสบายๆเวลาขับมอเตอร์ไซค์มาก็มาแวะพักผ่อนก่อนได้สิ่งสำคัญยันหนุ่มเวลาเรานำรถมาเซอร์วิสเรามักจะต้องทนกับความร้อนเรามักจะต้องทนกับการยืนอยู่ด้านนอกโดยที่ไม่มีดิสเพลย์อะไรเลยอะไรอย่างงี้แต่วันนี้ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับเรื่องตรงนี้แล้วก็คือเหมือนผมต้องมาเซอร์วิสมาเที่ยวเหมือนมาเที่ยวด้วยผมสามารถพาทุกคนในครอบครัวเพื่อนๆมานั่งชิลนั่งแฮงเอาท์กันได้ได้เลยครับได้เลยนะครับก็ยังมีโครงการก็คือข้างล่างเป็นร้านกาแฟครับด้านบนก็จะอาจจะมีแบบเสื้อผ้าเกี่ยวกับของมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเสื้อรองเท้าหมวกถุงมือมาช็อปกันได้ที่นี่นะครับครับวันนี้ต้องกล่าวงี้เลยดีกว่าจันหนุ่มว่าก่อนจะปิดรายการเราขอบพระคุณพี่ช้างมากนะครับพี่ช้างซีแมนนะครับสำหรับความรู้ข้อให้เรามาเยี่ยมชมวันนี้สองเทปกันแบบเต็มๆนะครับผมอาจารย์หนุ่มขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของพวกเรากันหน่อยครับเวสป้าโฟเวอร์ขับครับบายเตชะอัมพรครับคิดถึงนิวเวสป้าคิดถึงเตชะอัมพรครับเวสบิโอครับผู้นำตำนานดีๆเวสป้ากลับมาสู่ประเทศไทยครับสถาบันวิชาซูเปอร์แมทครับอยากเป็นในร้อยนะครับมาเรียนกับเราครับตลาดรถไฟครับรัชดานะครับตลาดรถไฟศรีนครินทร์ตลาดที่ใหม่เกษตรนวมินทร์นะครับกับพี่รถแอนทีครับไปศูนย์รวมพี่เป็นที่ศูนย์รวมแฟชั่นความบันเทิงต่างๆนะครับตลาดเด็กแนวตลาดเด็กแนวครับก
ก็สำหรับใครนะครับที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของรายการสกูตเตอร์ลาม่าครับก็เข้าไปได้ที่แฟนเพจสกูตเตอร์ลาม่านะครับไปกดไลค์ดูความเคลื่อนไหวกันแล้วก็จะมีช่องทางของโซเชียลเน็ตเวิร์กคือสมาคมคนบ้าสกูตเตอร์ประเทศไทยอัปเดตทุกลมหายใจครับฮะดำเนินการโดยอาจารย์หนุ่มน้องผมนะครับก็เข้าไปนัวเนียอะไรนั้นได้รับรองสนุกนะนี่อย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการติดตามรับชมย้อนหลังนะครับก็เข้าไปได้ที่ YouTube Channel ของเรานะครับพิมพ์ว่ารายการภาษาไทยแล้วก็ตามด้วยสกูตเตอร์ลาม่าครับอัปเดตกันทุกเทปทุกตอนให้ชมกันอย่างเต็มที่เป็นร้อยร้อยเทปแล้ววันนี้เดี๋ยวต้องลาไปครับบรรยากาศดีๆยังไงครับลาไม่ได้เดี๋ยวต้องทานอาหารก่อนทานก่อนเดี๋ยวนี้นะครับรับปากเลยขอบคุณพี่ช้างล่วงหน้าเลยสำหรับการมาชมวันนี้ครับวันนี้ครับสกูตเตอร์ลาม่าโรงภาพยนตร์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกของพวกเราคงต้องลาไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฉันจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์หยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการ